ราชวงศ์ LA จะโทรมานะครับเหรอหรือถ้างั้นเดี๋ยวจะรอรับการค้าที่นู่นก็ไม่คึกคืนเท่าไหร่ฮะที่ลงเกลือครับมันติดขัดอะไรไหมลูกวิเคราะห์อีกไหมถ้าถามผมในสายตาพ่อค้าแม่ค้ามันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์เพราะที่นู่นเป็นตลาดลิขสิทธิ์ก๊อปปี้มันเยอะเออครับตอนนี้ที่พ่อค้าแม่ค้าสารทิศทั่วไปเนี่ยเขาไปที่โรงเกลือเนี่ยก็จะไปซื้อพวกลิขสิทธิ์แม้กระทั่งจีนเองก็จะมาค้าขายเปิดร้านอยู่ที่นู่นเหมือนกันเลยครับพอตอนหลังเนี่ยตำรวจบ้านเราเนี่ยเขาปราบปรามเรื่องเนี้ย มันก็ซบเซาครับทำให้เศรษฐกิจในชายแดนตรงนั้นก็โดนไปด้วยยกเว้นอีกอาชีพหนึ่งที่คึกคืนก็นักเสี่ยงโชค นั่นเขาคึกคืนอยู่แล้วตลอดเวลาครับผมแต่สำหรับพ่อค้าแม่ค้าเองเงียบครับก็แม้ว่าแต่ก่อนนี้เขาไม่เข้มงวดเรื่องภาษีก็คือเข้าออกสบายเลยหนีภาษีใช่ครับในจุดนั้นมันหนีภาษีมันไม่หนีนะเพราะมันมาแบบลักลอบดีกว่าเออใช่คำเนี้ยก็ลักลอบมาตลอดเนาะครับมานานแล้วแต่พอดีเมืองไทยมีการปราบปรามเข้มงวด มันก็เลยต่างชาติก็เลยน้อยลง แล้วก็คนที่ค้าขายก็มีผลกระทบไปด้วยครับโอเควิเคราะห์ได้ในรูปแบบนี้นะครับแล้วเราทีเนี้ยจะอยู่ยังไงเมื่อเวลาวิเคราะห์ได้แล้วผมก็ค้าขายตามปกติเพราะเราไม่ได้ค้าขายลิขสิทธิ์อยู่แล้วครับโอเคครับแต่ว่ารอดไปครับเคใช่นะของสำหรับผมไม่มีผลอะไรเพราะเราไม่ได้ค้าขายพวกลิขสิทธิ์ฉันเกลียดเรี่ยวแรงจะมาครับตรงตึงเส้นมันตึงนานจบเพราะมันก็ยังมีปัญหาคือผมทะเลาะไม่เลิกอ่ะพ่อแต่มันไม่ได้ผลสำเร็จอย่างผมก็เนี่ยอย่างตอนนี้เลยก็มีโครงการเอาพวกแผงลอยหับเล่แผงลอยกลับคืนแต่ก็ยังติดด้วยหลักผู้ใหญ่ความคิดหลายๆอย่างกลับคืนมาที่เดิมครับผมอย่างน้อยผมมองว่ามันก็ยังช่วยให้เศรษฐกิจคนรากหญ้าเนี่ยเดินไปได้จริงไหมครับอ่ะอย่างเนี้ยคนทำงานออฟฟิศหรือคนสัญจรอยู่บนท้องถนนเนี่ย 80% ฮะเกิดความหิวหาอะไรกินลำบากต้องเดินขึ้นห้างเหรอครับหรือต้องเดินเข้าเซเว่น CP มันมองได้2 แง่ 2 งามนะมันการที่ทำให้พ่อค้าแม่ค้าหายไปจากริมฟุตบาทเนี่ยมันมองให้ว่าถ้าคิดแบบหยาบๆนะประชาชนก็ว่าเอื้อให้คนมีเงิน CP 7-11 สะดวกซื้อจริงไหมฮะแต่สำหรับชีวิตถีคนไทยพื้นบ้านเนี่ยเดิมๆเนี่ยถึงแม้เขาจะเป็นต่างจังหวัดเข้ามาหากินในเมืองหลวงเขารู้ว่าเข้ามาในเมืองหลวงแล้วยังไงเขาก็รอดอ่ะจริงไหมฮะปิ้งไก่ขายบ้างหรือส้มตำบ้างแล้วคนในเมืองหลวงหรือคนที่มาทำงานในเมืองหลวงเขาก็ชอบเพราะหนึ่งมันประหยัดจริงไหมฮะเรื่องราคาอาหารการกินมันประหยัดอ่ะ
าไปขึ้นห้างหรือไปเข้าสะดวกซื้อมันต่างกันใช่ราคาเหมือนกันใกล้เคียงกันแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ทานไม่อิ่มถูกไหมฮะ30บาท35บาท40บาททานก๋วยเตี๋ยวไม่อิ่มฮะแต่ทานข้าวเหนียวส้มตำอิ่ม จริงเหรอ ไม่ได้อิ่มคนเดียวด้วยนะ30บาท40บาทเนี่ยอิ่มได้ 2-3 คนนะถ้ามีอาหารริมทางเนี่ยมันก็ยังช่วยได้มองตรงนี้ก็ยังดำเนินอยู่ฮะแต่ว่ามันยังติดบ้านเมืองมันมีปัญหากันอยู่ครับพวกผู้ใหญ่ก็ยังไม่ลงตัวกันประชาชนมันก็เลยต้องอดทนแล้วก็กินลมไปก่อนมาโทรจะสุกงามจะไหม้หมดแล้วครับไม่แปลกฮะไม่แปลกครับรัฐบาลชุดนี้เขาความถนัดไม่มีฮะเจอคนรอบข้างมันหลอกหมดอะฮะครับนี่เหมาะกับสถานะของเราครับรากหญ้าได้โดยที่ใดๆครับพอมีความสามารถอยู่ก็พอจะพัฒนาส่วนนั้นช่วยเข้าไปใช่ครับก็ผมก็คิดอย่างนี้เพราะทุกวันนี้เราก็มองว่าคนที่มาทำมาหากินค้าขายอ่ะเขาก็เพื่อปากเพื่อท้องเราก็ยังกินเขาก็กินอ่ะเพราะฉะนั้นช่วยเหลืออะไรกันได้ก็ช่วยชั่วโมงนี้มันจะเห็นอะไรกันมากผมก็ทำตามที่พ่อบอกฮะหน้าที่ถึงเวลาทำหน้าที่โอ้ครับใครจะไปยังไงไม่สนใจผมทำหน้าที่ได้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้หาใหม่ก็ไม่เคยขาดตอนใช่พ่อวันก็ไม่เคยนี่ครับก็อย่างที่พ่อบอกทำหน้าที่บ้านเมืองชอบจะไปไงไม่ต้องไปสนใจเราทำหน้าที่ของเราหน้าร้านก็อยู่ได้ครับเราเนี่ยก็ทำอย่างนี้เราทำงานครับเพราะเราไม่ได้ไปมองว่าอิงข้างใดข้างหนึ่งไม่เลยอเมริกาสแตนด์บายครับโอเคครับพ่อ